สวัสดีครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพ่นองครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของหัวใจติดลบหัวใจติดลบคืออะไรครับเราต้องเข้าใจคําว่าหัวใจก่อนหัวใจนั้นก็หมายถึงตัวตนภายในของมนุษย์เรานะครับเมื่อเรามองดูคนทั่วๆไปสิ่งที่เรามองเห็นได้ก็แค่ภายนอกซึ่งจริงๆแล้วข้างในอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เราเห็นนะครับ เราสามารถทําเป็นพูดหรือเสแสร้งแสดงอะไรออกมาเหมือนกับว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วหัวใจของเรามีความเจ็บปวดภายในจิตใจของเรามีแต่ความเจ็บชำ้ำทุกสิ่งในชีวิตของเราก็อาจจะมีความเลวร้วายความย่ำแย่ความทุกข์ทนอย่างหน้าเวทนาหน้าสังเวชพี่น้องครับหัวใจติดลบหมายถึงหัวใจที่มีแต่ความเลวร้วาย มีแต่วความขมขื่นมีแต่วความย่ำแย่มีแต่วความทุกข์มีแต่วความเจ็บปวดมีความน่าสังเวชอยู่ฉะนั้นพี่น้องครับอยากจะให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นห่วงหัวใจของเรามากยิ่งกว่าสิ่งใดพรงค์ทรง,งเป็นห่วงหัวใจของเรามากยิ่งกว่าสิ่งที่แสดงออกภายนอกครับเพราะถ้าหัวใจเราติดลบแล้วเราก็จะทําให้สูญเสียพระพรของพระเจ้า ถ้าหัวใจของเรามีความปกติสุขดีดก็จะส่งผลดีต่อการแสดงออกภายนอกเองแต่ถ้าเราทำสิ่งดีแต่ภายนอกโดยที่หัวใจเรายังติดลบอยู่หัวใจเราภายในไม่ได้ดีอย่างที่ทำสิ่งที่เราทำมันก็ไม่มีความหมายอะไรต่อตัวเองไม่มีความหมายอะไรต่อพระเจ้าและไม่มีความหมายอะไรต่อคนอื่นเพราะว่าเราอยู่บนชีวิตแห่งการหลอกลวง สิ่งหนึ่งครับที่ทําให้ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในพรกกายของพระคริสต์ก็คือชีวิตภายในหรือหัวใจต้องรักษาใจของเราพระพีบอกว่าให้เรารักษาใจของเราทุกด้านเพราะว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจใจนี้คือชีวิตภายในครับใจนี้คือตัวตนที่แท้จริงหัวใจที่ติดลบแน่นอนครับชีวิตก็ติดลบแน่นอนสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเป็นอย่างไรเราเองคงจะทราบดี เราเสแสรงหรือไม่มากน้อยขนาดไหนเราเองก็คงจะทราบดีเรามีหัวใจแบบไหนติดลบหรือติดบวกเราเองก็น่าจะทราบดีชีวิตที่ซ่อนอยู่ภายในเรานั้นเป็นอย่างไรกันแน่เราเองก็คงจะทราบดีเราคิดอะไรอยู่มีท่าทีอะไรอยู่เราแสดงอะไรออกมาให้คนอื่นเห็นเราคิดและเราพูดอะไรออกมาให้คนอื่นได้ยินได้ฟังแต่เบื้องหลังนั้นเป็นอย่างไร เบื้องหลังประตูที่ปิดกั้นหัวใจเราอยู่นั้นเราซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้นําที่ดีนะครับเราอยากจะเป็นลูกของพระเจ้าที่ดีเราอยากเป็นพี่น้องที่ดีเราจะต้องให้หัวใจงเราติดบวกครับอย่าติดลบเราต้องมองลึกลงไปถึงสิ่งเหล่านี้ที่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระเจ้ากับตัวเราเองหลายครั้งทีเดียวผมก็ได้มีโอกาสแบ่งปันให้กับหลายๆคนในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนของผู้เชื่อใหม่ไม่ว่าจะเป็นชั้นชั้นเรียนของผู้เตรียมรับบัสมาผมบอกครับว่าการบังเกิดใหม่นี้ไม่มีใครรู้หรอกครับนอกจากตัวเราเองกับพระเจ้าไม่อยู่สององค์ประกอบเท่านั้นที่รู้องค์ประกอบแรกคือพระเจ้าองค์ประกอบที่สองคือตัวเราเองฉะนั้นฉันใดฉันนั้นครับหัวใจของเราจะติดบวกติดลบก็ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระเจ้ากับตัวเรา การที่เรานั้นจะต้องเห็นความสําคัญของชีวิตภายในหรือหัวใจของเรานั้นเราอาจจะต้องใช้เวลาครับใช้เวลาในการที่จะเห็นความสําคัญของสิ่งที่ปรากฏภายนอกว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ปรากฏภายในหรือเปล่าตัวเรานะครับในการดําเนินชีวิตของเรานั้นก็เน้นเรื่องการรักษาหน้ารักษาตาของเราภายนอกจนหลงลืมหรือเปล่าว่า ยังมีอีกด้านหนึ่งที่มองไม่เห็นแล้วเราก็มัวหมกมุ่นอยู่กับการรักษาภายนอกครับแต่หารู้ไหมว่าพระเจ้านั้นอยากจะให้เราเห็นความสําคัญของชีวิตภายในมากกว่าภายนอกเพราะอะไรครับเพราะว่าภายในนั้นคือของจริงภายนอกนี้เราอาจจะรักษาหน้าตาของเราเราอาจจะต้องการคนยอมรับเราเราอาจจะต้องการคนให้เกียดเราเราอาจจะต้องการให้คนรู้จักเรา เราจรึงต้องทําดีๆทําตัวดีๆสังคมภายนอกก็เป็นอย่างนั้นเสียหมดทําให้เราเองนั้นยุดปิดกับการพิชิตสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่จริงๆแล้วเราควรจะต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะกับสิ่งที่อยู่ภายในเรานั่นก็คือหากว่าเรามีหัวใจติดลบเราต้องต่อสู้ให้หัวใจติดบวกให้ได้น่าสังเกตนะครับผู้คนนั้นมักจะสนใจในเชิงของการรักษาโลกจากพระเจ้า ในเชิงของการรับการอวยพรรับพระพรของพระเจ้าในเรื่องความเจริญความมั่งคั่งความสําเร็จแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องความเติบโตลงลึกกับพระเจ้าเรื่องความผ่อมใจเรื่องการเชื่อฟังเรื่องการจัดการกับหัวใจติดลบเลยถ้าเราเทศสอนเกี่ยวกับเคล็ดลับทำยังไงจึงจะได้พระพอรอย่างล้นหลามมากล้นเนะฮะจะมีคนฟังเราทําคลิปนะครับก็จะมีคนตามเยอะเลย แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของศาสนาศาสตร์เรื่องของความเข้าใจในเรื่องความรอดการบังเกิดใหม่การมีชีวิตอิบริสุทธิ์สอนตามทระนัมภีร์จริง,รงๆก็จะมีแฟนคลับไม่เท่าไหร่แต่ความเป็นจริงก็คือนะครับถ้าเราอยากจะได้พระพรอย่างเต็มล้นอย่างล้นหลามเราจะต้องเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดใจจัดการกับชีวิตภายในของเราให้ได้ผมอยากจะจบและสรุปในวันนี้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สข้อสและข้อสครับ หนึ่ปโตบทที่สามข้อสามและข้อสีการประดับกายของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับภายนอกด้วยการถักผมประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งหม่มเสื้อผ้าสวยงามแต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ การประดับกายของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับภายนอกด้วยการถักผมประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งหม่มเสื้อผ้าสวยงามแต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าอัทูตเปโตยกตัวอย่างเครื่องประดับกายไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาเครื่องสำอางเสื้อผ้า แต่นั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านต้องการสื่อสารตรงๆครับท่านใช้เพียง <_ d ata> เพียงแค่การเปรียบเทียบเพื่อสอนเราครับว่าไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นกังวลกับสิ่งที่คนจะมองเห็นเราแต่ภายนอกมากนะักแต่ให้เราสนใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ภายในมากกว่าเราจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับสิ่งภายในครับมากกว่าเอาใจใส่สิ่งที่มองเห็นแต่ภายนอกเท่านั้นเอง ดังนั้นเราต้องรักษาจิตใจหรือหัวใจติดลบของเราให้ได้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระวจนะของพระเจ้าเตือนสอนพวกข้าพงท้งหลายให้ดูแลหัวใจของพวกข้าพงทหลายให้ดีเพราะว่าหัวใจของข้าพงทงหลายนั้นคือเนื้อแท้เป็นแก่นสารเป็นสาระหลักของชีวิตข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาด้วยหากมีพี่น้องของข้าพง มีหัวใจที่ติดลบขอพระองค์จะทรงโปรดหยิบยกเอาสิ่งที่ติดลบนั้นออกเพื่อที่ข้าพงหลายจะมีหัวใจที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเป็นหัวใจที่ถวายที่มอบให้กับพระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงชำระเพื่อที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่หัวใจของข้าพงหลายนีจะติดบวกเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปขอขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์มอบซึ่งรันให้อยู่ในความรักพระเมตตาพระคุณความรอด ของพระองค์ในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านสวัสดีครับ